มามาครับมาสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบพอกับผมใบเอฟเนาะครับมื้อนี้ผมก็ได้แนวมาสู่กินแซ่บๆเนาะครับมื้อนี้ได้ตำผักกุ้งชายครับหรือผักงูเขียวเนาะครับที่เขากำลังฮิตกินกันกินนะครับเนี่ยมึงเนี่ยครับเป็นจะแซ่บบ่ครับตำใส่น้ำปลาน้ำปูแซ่บๆนัวๆเนาะครับจักสิแซ่บบ่แซ่บเด้อครับบ่ทันได้เคยกินครับเทื่อแรกครับอยากลองนะเห็นแต่เขาเจ้ากินดอกน้ำลายแตกแล้วครับมาๆมาซิมน้ำกันครับมันเป็นยังไงมันดีเสียบเคลื่อนเขาว่าบอลนะมึงเนี่ยนะครับเป็นเส้นย่าอัวรัวมาเลยครับเนี่ยก็ยังเซนบักฮุ่งนี่แหละครับเมนกล้วมมันข้าเจ้าว่าอีลิคือยังกินตำบักฮุ่งเลยแต่กัดหมูมาพร้อมครับกรอบดีครับเนี่ยตำเส้นปูอัดน้ำครับเนี่ยปูอัดเหลืออยู่หน่อยนึงก็ได้ใส่น้ำกันเลยครับหมูครับครับหมูกรอบผักงูเขียวกับกรอบเอ้ากรอบกับกรอบปะทะกันมาที่นี่วัฒนะใส่ตะเกียบครับ เดี๋ยวใส่มือคือเก่าเหรอครับแซ่บครับนัวนัวน้ำปลาเนี่ยสร้างงานข้าเจ้ามาขีดหนึ่งนะครับเนี่ยขีดหนึ่งร้อยกรัมนี่เด้อครับมันเป็นจังซี่ครับผักกุ้งฉายครับหรือผักงูเขียวเนาะครับสั่งมามันจะเป็นแห้งๆจังซี่เลยครับเนี่ยเอาไปแช่น้ำก่อนครับไปแช่น้ำ 2-3 ชั่วโมงเนาะครับมันก็จะพองมันก็จะอิ่มตัวมันจะตึงขึ้นนะแล้วค่อยเอามาตำครับตำก็ตำคือจังนั้นตำบักฮุ่งบ้านเฮานี่แหละครับแค่เฮาเปลี่ยนจากเส้นมะละกอเป็นเส้นผักกุ้งฉายเนาะครับหรือผักงูเขียวครับก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับปลาเส้นนี้มั้ยเส้นบักไงเลยครับกรอบคักกระซิมเบิ่งเราได้ครับก่อนอันสิตำเนาะครับเส้นมันจืดมันต้องอันตำแบบรสชาติเข้มข้นนะครับเพราะว่าเส้นมันจืดเนาะครับแต่ถ้าถามว่ากับเส้นบักฮุ่งอันใดแซ่บกว่ากันผมว่าเส้นบักฮุ่งเด้อครับเส้นมะละกอแซ่บกว่าครับ
อืมเลิกงานมากกับบ้านนี้เปลี่ยนหอสุดเห็นนกกินก่อนเลยครับลองพันเบิ่งกันนะมามาครับมา
ถามว่าแซ่บบ่บ่ปานใดเด้อครับพี่น้องขึ้นอยู่กับคนมากครับถ้าจะเปรียบเทียบกับเส้นบักฮุงเส้นมะละกอบ้านเฮาอ่ะเส้นมะละกอบ้านเฮาแซ่บกว่าเนาะครับแต่คันตำแบบเฮ็ดแบบรสชาติเค็มข้นจักหน่อยมันก็โอเคอยู่ครับว่าเส้นมันค่อนข้างจืดเนาะครับเอาขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ